หัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้ดีเดยนหนึ่งมีนาคมยกเลิกจอดรถฝั่งขวาชายหาดพัทยาหวังแก้ปัญหาการจราจรติดขดัดรองรับการกลับมาเต็มรูปแบบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โรงพยาบาลบางน,นมุงและคลินิกเทคนิคการแพทย์สวิงพัทยามูลนิธิเพื่อนพนักง,งานบริการจังหวัดชลบุรีรวมเปิดตัวบริการตรวจทันทีรู้ทันใจเริ่มยาวไวภายในวันเดียวคอมมูนิตี้ a บสเซมเดย์อาร์ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับพับบาร์โฮสเทือนพังงะเจอถุงยางใช้แล้วทิ้งเกลื่อนพื้นและยาเสพติดอีกจำนวนมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นประจําวันกับสมพลเคเบิลทีวีครับวันนี้พบกับผมธนวัฒนทองและคุณสศิษฐ์รกรโรจนาธิพิเชษครับข่าวใน,นวันนี้ค่ะถือเป็นเรื่องราวที่หลายคนนะคะจำเป็นต้องรู้เนื่องจากว่าได้มีการจัดระเบียบใหม่บริเวณชายหาดพัทยาซึ่งก่อนหน้านี้ฐานะของเมืองพัทยาเองเนี่ยค่ะได้มีการอลุ่มอ่วยเรื่องของสถานที่จอดรถหลังจากที่พบว่านักเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยว ในพื้นที่พัทยาในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยก็บอกว่ามาพัทยาไม่มีที่จอดรถทําให้หลายๆคนเนี่ยก็ไปเที่ยวบางแสนกันก็มีที่จอดรถไงดังนั้นก็เลยเปิดพื้นที่นะคะริมฝั่งขวาก็คือฝั่งทะเลเนี่ยใ,ให้ได้จอดกันแต่พอสถานการณ์โควิดอ่ะดีแล้วนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มมารถบัสเนี่ยก็เริ่มที่จะ มีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของรถด้ยสารรวยผู้นส่วนตัวเองของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นดังนั้นการใช้พื้นที่ฝั่งขวาเป็นที่จอดรถเนี่ยมันก็ทําให้ช่องทางการจราจรเนี่ยมันเหลือน้อยลงใช่ครับนะคะก็เลยต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันดีเดย์นะคะเริ่มวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ฝั่งขวาชายหาดพัทยาเนี่ยห้ามจอดแล้วนะคะเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการจราจรแล้วก็รับมือกับการท่องเที่ยวที่จะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะ ที่สาระวะการเมืองพัทยานายพิสิทธิสิริสวัสดิ์นุกุลในอำเภอบารมุงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจรัดระเบียบการจรารจรทางบกและการจราจรทางนา้ําเมืองพัทยาครั้งที่สองพร้อมด้วยนายปรเมฆยามพิเชษนาย,ยกเมืองพัทยาคณะผู้บริหารเมืองพัทยาหัวหน้าสนราชการคณะกรรมการจรัดระเบียบและหน่วยางานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับการประชุมคณะกรรมการจรัดระเบียบการจราจรทางบกและทางน้ําเมืองพัทยาในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับทัวร์จีนนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยกลับเข้ามา สู่ภาวะปกติด้านการจราจรทางบกและทางน้ําให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้ยังเป็นรูปธรรมที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มองพระด้ยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าการกําหนดจุดรับส่งรถสองแถวรถขนส่งรถบัสซึ่งได้คงจุดบ,สบัสสต็อปไว้17จุดนะคะดังเดิมมีเพียงการขยับจุดบ,สบัสสต๊อปบริเวณมเวียนปลาโลมาขยับ ขึ้นมาจากเดิมเล็กน้อยอีกทั้งที่ประชุมได้มีมติในการแก้ไขไปัญหาการจราจรบริเวณชายหาดโดยห้ามจอดรถฝั่งขวาฝั่งขวาก็คือฝั่งชายหาดพัทยาตลอดแนวนะคะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปพร้อมทางให้ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการบริหารจัดการจอดรถฝั่งซ้ายของชายหาดทางนี้เพื่อเกิดความเท่าเทียมในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันหลังปัจจุบันพบว่ามีรถเช่าจอดเต็มพื้นที่ทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่สามารถจอดรถฝั่งซ้ายของชายหาดได้ ในส่วนของรถบัสและรถรับส่งนักท่องเที่ยวทางคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้รถบัสสามารถเข้าซอยบริเวณชายหาดพรทยาได้เพียงซอย3และซอย5เท่านั้นโดยมีพื้นที่ถนนที่มีความกว้างถึง7เมตรทําให้รถบัสขนาดใหญ่สามารถวิ่งสวนทางกับรถจนได้ส่วนซอยอื่นนะคะนอกเหนือจากสองซอยภายในซอยดังกล่าวก็พบว่ามีความขับแคบจึงไม่อนุญ,ญาตให้รถบัสวิ่งได้ค่ะต้องยอรับว่าพอจอดฝั่งขวาแล้วเนี่ย ฝั่งซ้ายก็จะมีรถเช่าเยอะทีเดียวนะคะก็คงต้องไปจัดการเรื่องนี้ด้วยฝั่งขวาไม่ให้จอดฝั่งซ้ายก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ให้นักท่องเที่ยวได้จอดรถกันมไม่ใช่ให้รถเช่ามาจอดเต็มพื้นที่นะคะก็คงต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันต่อไปหากรถเช่าเนี่ยออกไปจากพื้นที่จอดรถฝั่งซ้ายแล้วเนี่ย ก็น่าจะมีพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้จอดรถกันเพิ่มมากขึ้นค่ะใช่แลวนะครับมาต่อกับที่การลงพื้นที่ไปเยียบเยียนพี่น้องประชาชนนะครับในเขตพื้นที่2ชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยานะครับที่บริเวณชุมชนกอไผ่แล้วก็ชุมชนทัพพระยาของรองนายกเมืองพัทยานในครับนายกฤษณะบุญสวัสดิ์ครับก็เป็นการลงพื้นที่ไปส่งต่อความห่วงใยกันถึงบ้านครับเคลื่อนการดูแลปัญหาสุขภาพเชิงรุกครับ นายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยในชุมชน2ชุมชนประกอบไปด้วยชุมชนกอไผ่และชุมชนทัพพะยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมเยี่ยมบ้านสาธารณสุขเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่อสมมเมืองพัทยาร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนนะครับมี3รายด้วยกันประกอบไปด้วย 1. นางบุญเลิศแย้มคงเมืองอายุ80ปีชุมชนกอภผ่ 2. นางสาวสุมาลีวังเวงอายุ56ปีชุมชนทัพพระยาและ3นางสาวทองลทธิ์ดวงแก้วอายุ 7 6ปีชุมชนทัพระยาโดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คําแนะนําการดูแลสุขภาพตรวจวัดความดันและมอบยาเวชภัณฑ์กรณีที่มีปัญหาสามารถประสานกับโรงพยาบาลได้ทันทีซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เสียงตอบรับอย่างดีจากประชาชนและชาวชุมชนที่ผู้บริหารมอพระยาให้ความใส่ใจต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนยกระดับการให้บริการผู้ป่วยในชุมชนถึงบ้านอีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการดูแลปัญหาสุขภาพของประชาชนชาวพัทยาแบบเชิงรุกเข้าถึงประชาชนในชุมชนตามนโยบายเบเตอร์พัทยาครับ ก็เรียกได้ดว,ว่ายังคงเป็นการดําเนินงานนะครับนอกจากเป็นการส่งมอบออกําลังใจแล้วนี่ยครับยังถือโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนไปในตัวด้วยนะครับใช่ค่ะไปดูกันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างค่ะทางด้านของโรงพยาบาลมลรมงและคลินิกเทคนิคการแพทย์สวิงพัทยานะคะซึ่งเป็นมู่เลยที่เพื่อพนักงานบริการหรือแหลคนรู้จักกันว่าสวิงเนี่ยนะคะเขาได้มีการจับมือกันค่ะกับโรงพยาบาลมาุมงนะคะและถือเป็นแห่งแรก ของจังหวัดชลบุรีแล้วก็ภาคตะวันออกเลยที่มีบริการตรวจหาเชื้อ HIV หากตรวจพบเจอก็สามารถที่จะรับยาไปได้เลยในทันทีนะคะเรียกว่าตรวจทันทีรู้ทันใจเริ่มยาไวภายในวันเดียวโดยโครงการนี้ชื่อโครงการเซมเดย์นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าค่ะถือว่าเป็นอีกหน่งองค์กรที่มีความเข้มแข็งและเพราะว่ามีหลายๆหน่วยงานนะคะไปร่วมแสงความยินดีเป็นจำนวนมากค่ะ ที่คลินิกการแพทย์สวิงศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบลมุงนะคะได้ร่วมกับคลินิกเทคนิคก,การแพทย์สวิงพัทยามูล,ลนิธิเพื่อพนักงานบริการสวิงจังหวัดชลบุรีได้จัดงานเปิดตัวบริการการรักษา HIV ด้วยยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกับวันที่ตรวจการพบเชื้อคอมมูนิตี้เบสเซมเดย์แอทริกทัวร์วิลล์ทร t ชเมน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนานระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา USAID โครงการ EPIC ประเทศไทยโดยองค์การ Family Health International สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชและมูลนลิธิสถาบันเพื่อการ วิจัยและนวัตก,กรรมด้านเ i ช i h ว i พร้อมด้วยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสำนักง,งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเหมืองพัทยาสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชุม,มรีและสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชุมบรีได้ร่วมแสดงความยินดีในการขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าและความสำเร็จการทำงานด้านเอดส์ในจังหวัดชุมบรี โดยบรณาการความร่วมมือกันร,ระหว่างหน่วยง,งานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อยุติปัญหาเอชในจังหวัดชุมบรุรีตามยุทธศาสตร์เร่งรัดการยุติปัญหาเอชของประเทศไทยภายในปี2573ตั้งแต่ปีพศ2558โรงพยาบาลมรมงและมูลนลิธิเพื่อพนักงานบริการดำเนินความร่วมมือเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยส่งต่อผู้รับบริการที่ตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวีให้ได้รับการรักษา ที่โรงพยาบาลมาลมุงหรือตามความต้องการของผู้รับบริการแต่ด้วยข้อจำกัดบางประการทำให้ผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV บางไรายไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันทีทำให้มีโอกาสที่จะถ่ายทอดเชื้อ HIV ไปสู่ผู้อื่นได้ในที่สุด ดังนั้นหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของความท้าทายดังกล่าวจึงได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการจัดบริการเริ่มหย่าต้านไวรัสในวันเดียวกับวันที่ทราบผลการติดเชื้อ HIV วณศูนย์สุขภาพชุมชน พื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการดูแลและการรักษาได้อย่างรวดเร็วมีคุณภาพตามมาตรฐานผ่านการจัดบริการโดยเจ้าหน้าที่สุขภาพชุมชนที่ผ่านการรับรองเป็นอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโดยเน้นการจัดบริการที่เป็นมิตรปราศจากการตีตาและเลือกปฏิบัติพร้อมให้การช่วยเหลือผู้รับบริการย้ายสิทธิการรักษาและส่งต่อไปยังสถานบริการตามสิทธิ์ การเริ่มรักษาอย่างรวดเร็วจะทําให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV สามารถกดระดับไวรัส HIV จนตรวจไม่พบทําให้ไม่สามารถแถท้าเชื้อแก่ผู้อื่นได้รวมไปถึงการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดชุมบรีที่ตั้งเป้าการเข้าถึงการรักษามากกว่าร้อยละ95และมุ่งไปสู่การยุติป,ปัญหาเอดของประเทศไทยอย่างยังย่งยืนต่อไป สำหรับวัตถุประสงค์การจจดเริ่มบริการยาต้านไวรัสในวันเดียวก็เพื่อเป็นการเชื่อมพันธ์การจัดบริการเริ่มยาต้านไวรัสในวันเดียวกับวันที่ตรวจพบการติดเชื้อณศูนยะ์สุขภาพชุมชนระหว่างโรงพยาบาลมรุงและคลินิกเทคนิคการแพทย์สวิงพัทยา,พยาเพื่อเริ่มใหม้บริการเริ่มยาต้านไวรัสในวันเดียวกับวันที่ตรวจพบการติดเชือ้อ หลังได้เวลาค่ะนางสาวสุรางจันแย้มผู้ในการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการนายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้ในการโรงพยาบาลบรมุงได้ร่วมกันกระทําพิธีเปิดงานการแจกบริการเริ่มรับยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกับวันที่ตรวจพบการติดเชื้อณศูนยะ์ส,สุขภาพชุมชนอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้ยังมีในส่วนของหลอง่อบรรดาแขกผู้มีเกียรตินะคะได้รวมพิธีเปิดงานในวันนี้กันอย่างอบอุ่นอีกด้วยค่ะ เรื่องการส่งต่อการรักษานะคะถ้าไปโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นต้องใช้เวลาครับพอพอใช้เวลากันมากขึ้นเชื้อของผู้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยมันก็จะเริ่มมากขึ้นภูมิก็จะน้อยลงดังนั้นการรับยาในวันเดียวหากรู้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการปรับสภาพแล้วก็ปรับภูมิร่างกายของเราบางคนเนี่ยมีเชื้อนะคะแต่เวลาไปตรวจแล้วว่ามันก็ไม่ไม่เรียกว่าเชื้อเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นการรับยาเนี่ยนะคะได้ไหวก็ทําให้เราสามารถกดโรคได้ไวขึ้นนะคะใครมีปัญหาหรือว่าอยากจะไปตรวจเลือดนะคะในส่วนของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็สามารถไปได้นะคะที่สวิงพัทยาอยู่ตรงไหนอยู่แถวแถวพัทยาใต้นะคะคหาไม่ยาก นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการตรวจเลือดแบบฟรีด้วยส่วนถุงยานอนามัยใครอยากได้ก็ไปขอ,อก,กันได้เช่นเดียวกันฟรีใช่นคะครับก็ต้องขอบคุณเรีวยกว่าโปรเจกต์ดีๆที่มีการขับเคลื่อนมาโดยตลอดนคะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่ๆน้องๆเพื่อนพนักง,งานบริการนี่แหละใช่นะฮะก็ต้องขอบคุณแทนบรรดาผู้ที่จะไปเข้ารับบริการด้วยนะครับมาต่อกันที่สตรีจังหวัดชลบุรีนะครับกับการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมกับการจัดโครงการสตรีรักสิ่งแวดล้อมสร้างอาชีพให้ยั่งยืนรุ่นที่หนึ่ นายสนธิยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานในพิธีเปิดโครงการสตรีรักสิ่งแวดล้อมสร้างอาชีพให้ยั่งยืนรุ่นที่1ณนะสวนฟ้าสายไอโกะหมู่ที่2ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอะมุงจังหวัดชนบุรีทมกลางแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานอาทิเช่นนายจรรญประกอบธรรมนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยนางสุกุมนคุณปลืม้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสุภาพรประกอบธรรมรองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยดอ,อร์ชูดาการกำจัดภัยพัฒนาการ จังหวัดชนบุรีนายชวริตแสงอุทัยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายมนเทียนบุญกระจางกำนันตมลตะเคียนเตี้ยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและพัฒนาการอำเภอบาลามุงร่วมพิธี สืบเนื่องด้วยในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาตินับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการดํารงชีพของมนุษย์นะครับซึ่งที่ผ่านมาในอดีตประเทศไทยเคยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีสภาพแวดล้อมที่ดีแต่ว่าปัจจุบันพบว่าทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายและใช้ประโยชน์อย่างสิ้นเปลืองไม่คุ้มค่าเกิดความสูญเสียทางดุลยภาพของระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในที่สุด การปล่อยปละละเลยให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนเสื่อมโทรมจะส่งผลกระทบให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้นเสื่อมโทรมไปด้วยดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณค่าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการนำวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติมาแปรรูปเป็นสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และยังเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกการมีส่่ววนนรรรมของสตตีใหห้ะะักแล เล็งเห็นถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมใส่ใจต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นนําไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตซึ่งมีสตรีเข้าร่วมโครงการจํานวน234คนประกอบไปด้วยในเขตพื้นที่อําเภอเมืองอําเภอพานทองอําเภอบางละมุงอําเภอหนองใหญ่อําเภอเกาะจันทร์โดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมนั้นรู้จักรักษาและมองเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีที่เข้าร่วมโครงการด้วยกันเพื่อให้ผู้ ร่วมสามารถที่จะนําความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้นํามาผลิตหรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์โดยแบ่งกลุ่มกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ด้านอาชีพนะครับการสาธิตการทําพวงมโลดการสาธิตการทํากระเป๋าผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้และดอกไม้กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ด้านอาชีพรวมไปถึงสวนฟ้าสายไอโกะการสาธิตมัดย้อมผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติและการสาธิตการทำสบู่สมุนไพรครับ เดีนี้พลังของสตรีถือว่าเป็นพลังที่เข้มแข็งนะครับและ,ะแต่าคนเองก็ถือว่าเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นบุคลากรที่มีการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องและแต่ละคนก็เก่งๆทั้งนั้นเลยครับใช่ค่ะไปดูกันที่เรื่องราวที่น่าส่งเสริมนะใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยกมือขึ้นเนื่องจากว่าทางด้านของสถาบ,านบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่3ชุมบุรีได้ร่วมกับ โรงเรียนเสริมสวยเกศสุริพัทยานานาชาติค่ะจัดการอบรมช่างแต่งผมสตรีฟรีนะคะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็มีเบีย้ยเลี้ยงระหว่างฝึกให้ด้วยค่ะที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติงานโรงเรียนเสริมสวยเกศสุริพัทยานานาชาติสถานศึกษารางวัลพระราชทานนายทวชัยสถิพัทราชายัยผู้อำนวยการกลุ่ม แผนงานประเมินผลสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3จังหวัดชุมบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0ประจำบปีงบประมาณ2,566ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือหลักสูตรช่างแต่งผมสตรีระยะเวลา30ชั่วโมงโดยมีนางสาวสิริวันทองออมไพผู้บริหารโรงเรียนเสริมสวยเกศริพัยานานาชาติครูช่างผมรางวัลพระราชทานเป็นผู้ฝึกสอนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬกา ระหว่างวันที่13 17กุมภาพันธ์รวมเวลา5วันโครงการพนาทักษะเฉพาะของรายงานอิสระยุค4.0 คือกลุ่มแรงงานที่ทำงานในรูปแบบชั่วคราวหรือรับจ้างระยะเวลาสั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมถึงเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพให้มีไรายได้ที่มากขึ้นสามารถดูแลครอบครัวได้อีกทั้งยังมีไรายได้พ้นขีดความยากจนผู้ที่เข้าฝึกอบรมตามโครงการนี้จะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกวัน ละ1น0บาทเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องมือเสริมสวยมูลค่า4,000บาทเพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสำหรับโครงการต่อไปสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชมชบุรีได้ร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยเกษริพัทยานานาชาติจะเปิดการในการสอนตัดผมชายสามารถติด ตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ Facebook เกศริีพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลบิวตี้สกูลหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0817815669นะมีเบีย้ยเลี้ยงให้120บาทต่อวันครับเรียนจบแล้วก็ได้เงินค่ะนะไอ้ในส่วนของค่าเครื่องมือเนี่ยให้ไปประกอบอาชีพอีกคนละ4,000บาทคบาใครพลาด <c oughs> ในส่วนของการตัดผม สตรีเนี่ยนะคะในส่วนของแต่ผมชายเนี่ยก็เตรียมที่จะเปิดรับสมัครแล้วนะคะรายละเอียดสอบถามกันได้นะคะที่ทางด้านของเว็บไซต์ค่ะแล้วก็ Facebook ของโรงเรียนเสริมสวยเกสุริพัทยา International Beauty School หรือว่าที่หมายโทรศัพท์นะคะ0817815669ค่ะแต่ผมชายเนี่ยน่าจะไม่ยากครับ นะคะแต่ผมนันเงเรียนเป็นก็อยู่ได้แล้วนะอ่าใช่50บาทเลงก็อยู่ได้นะใช่นะนะครับมาต่อกับที่โรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพประจำตําบลบ้านตันหมันก็มีการจัดพิธีทําบุญขึ้นปีใหม่นะครับเพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลครับ นางสาวพ,พัชราวรรณเข็มลาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านตันหมันร่วมกับอสมจัดทรบุญประจำปีพร้อมกับร่วมสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2566นะครับณโนะรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านตันหมันตานําบลหนองปลืออําเภอะละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเชื่อมความสามัคคีเปลี่ยนประสบการณ์รวมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทยที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน,านแล้วก็เป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวให้มีความสุขเนื่องในปีใหม่นี้นะครับ โดยได้รับเกียรติจากนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนายกิติบุญรัตนเนสาธารณสุขอำเภอบางละมุงสมาชิกสภาเทศบาลร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันครับโดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานนี้นะครับนางชุดาพักเจริญวรชัยชมรมลีลาเทศบาลเมืองหนองปลือพร้อมกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็ได้ร่วมมอบชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่สําหรับใช้ในกิจการสาธารณสุขให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านตันหมันจานวนหนึ่งชุดพร้อมกับมอบเกติบัตเชิดชู รให้กับอสมอที่มีผลงานดีเด่นด้านสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจําปี2565เป็นตัวแทนของอำเภอบารมุงนะครับไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไปครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่นํามาฝากกันนะครับทางด้านของโรงเรียนโพธิสัมนธ์พิทยาคารค่ะได้ทอการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ว่าเรียนดีแต่ว่าขายแคลนทุนทรัพย์จำนวนถึง195ทุนเป็นจำนวนเงิน292,500บาทค่ะ ที่ห้องประชุมอินทนินโดงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารนายแพ่โรดประวัติเลออดมประธานกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่น,นักเรียนผู้ที่มีความตั้งใจเรียนและขาดแคลนทุนทรัพย์ประจำปี2565โดยมีนายสยามมากอุสาผู้อนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้นะคะนายนิรันร์วัชนศาศสสาธรอ,อดีตนาย,ยกเมืองพัทยานในฐานะสิทธิ์เก่าร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย นายสยามผู้ในยการโรงเรียนได้กล่าวว่าในปี2565โรงเรียนได้จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขายแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาและให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนในวันนี้ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจําปี2565ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6จำนวน195ทุนทุนละ1,500บาทเป็นจำนวนเงิน2 0 0 0 92,500บาทค่ะนะคะเด็กเรียนดีก็ต้องมีการส่งเสริมแล้วก็ต่อยอดการศึกษากันต่อไปค่ะอันนครับมาต่อที่การลงพื้นที่ไปของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปบุกจับผับ<ม>บาร์โฮสเถื่อนเรียกว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยถึงกับพัง,งะเลยทีเดียวเมื่อไปพบกับทั้งยาเสพติดแล้วก็ถุงยาอนามัยที่ใช้แล้ว<ม>เขาบอกว่าเกลื่อนพื้นกันเลยทีเดียว<ม>อันนี้ครับไปติดตามในเละเอดของข่าวครับ นายพิสิทธิ์สิริสวัสดินุกูลในอำเภอมมละมุงพร้อมด้วยพันตำรวจโทสุรเชษฐ์อเนกศรีรองผู้กํากับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานำกําลังบุกเข้าตรวจจับกลุ่มนะครับ รากอนแมนคลับพัทยาเลขที่80ทับ16ภายในซอยพระยากลาง12เมืองพัทยาตำบลนหนองปลืออำเภอบรมุงจงังหวัดชลบุรีหลังจากพบว่ามีการลักลอบเปิดโดยไม่รับอนุญาตและมียาเสพติดจ,จำนวนมากรวมไปถึงสามารถควบคุมตัวผู้ที่มีปัสสาวะสีม่วงได้อีก15รายโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำกำลังออกตรวจสอบสถานบริการภายในพื้นที่เมืองพัทยาพบว่าร้านดังกล่าวเปิดในลักษณะผับบาร์โฮสผู้ชายนะครับและยังคงเปิดให้บริการอยู่มีการเปิดเพลงเสียงดังสนัน่นมีนักท่องเที่ยวกว่าครึ่งร้อย กำลังดื่มกินกันอย่างสนุกสนานโดยมีพนักง,งานชายเดินให้บริการเจน้าที่จึงทำการสั่งยุติกิจกรรมทั้งหมดพร้อมกับตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้ใช้บริการและทําการตรวจค้นภายในร้านพบวัตถุคล้ายกับยาเสพติดจ,จํานวนมากบรรจุอยู่ในซองซิปซุกซ่อนไว้ในตู้ล็อกเกอร์นอกจากนี้นะครับยังพบซองซิป ถูกทิ้งเอาไว้อยู่บนพื้นและถังขยะรวมไปถึงพบพนักงานของร้านมีวัตถุคล้ายยาเสพติดอยู่ในกระเป๋ากางเกงอีกด้วยครับรวมไปถึงยังพบถุงยางอนามัยใช้แล้วทิ้งเกลื่อนพื้นจากการตรวจสอบปัสสาวะนะครับหาสารเสพติดในร่างกายของกลุ่มนักท่องเที่ยวพบว่ามีปัสสาวะสีม่วงถึง15รายเป็นผู้ชาย14รายและหญิง1ราย เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าทางร้านไม่มีเอกสารการขออนุญาตเปิดร้านแล้วก็เอกสารการขออนุญาตการจําหน่ายสุรามาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ได้ดูครับเจ้าหน้าที่จึงทําการควบคุมตัวผู้รับเป็นผู้ดูแลร้านแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีปัสสาวะสีม่วงจำนวน15รายพร้อมกับยาเสพติดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายเบื้องต้นในอำเภอบลมุงจะได้มีการทำหนังสือรายงานต่อผู้วา่าราชการจงังหวัดชนบุรีเพื่อเสนอปิดเป็นเวลา5ปีต่อไปครับ นะฮะก็ยังคงลงพื้นที่จับเันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าหากว่าสถานบริการสถานประกอบการไหนที่รู้ตัวว่าเถื่อนเปิดไม่ถูกต้องไปขอ,อขออนุญาตให้ถูกต้องใช่นะครับที่สําคัญคือต้องกําชับชเรื่องของสิ่งต้องห้ามอาวุธปืนยาเสพติดนะครับแล้วก็เด็กอายุต่ตํากว่า20ปีนี่ห้ามเข้าใช้บริการใช่นะคะก็ยังคงเข้มงวดอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดให้บริการกันแล้วก็ตามนะคะ ไปต่อที่ข่าวนี้ค่ะน้ักที่ยวชาวเยอรมันได้ขี่รถจักรยานยนต์แหกโค้งนะคะเสียชีวิตเลยค่ะโดยทางหน้าของตํารวจก็คาดว่าสาเหตุก็น่าจากการขับรถจักรยานยนต์น้ววความเร็วแล้วก็ไม่ชํานาญเส้นทางค่ะ เจ้าหน้าทีต่ตำรวจสพบางละมุงรับแจ้งนักท่องเที่ยวขับขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักพลิกความเสียชีวิตนะคะให้เกิดบริเวณทางโค้งกลางซอย14นาเกลือที่เกิดเหตุค่ะเป็นทางโค้งตัว S พบศพมิสเตอร์ฮันส์วอร์เนอร์เทรเดอร์อายุ81ปีชาวเยอรมันนอนจมกองเลือด สภาพสมนะคะนอนงายมีแบาดแผลชะกันที่ศีรษะใกล้การพบรถจักรยานยนต์ยามา้่าููโวสีแดงทะเบียนงองูนหนูนอหนู377ชมรีพุ่งชนกับสังกะสีล้อมรัว้วข้างทางได้รับความเสียหายตรวจคนร่างกายผู้เสียชีวิตนะคะพบเงินสดจำนวนหนึ่งโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องและเอกสารประจำตัวบั ATM, ตรเ t m ีตํตรวจจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน จากการตรวจสอบจุดกเกิดเหตุนะคะไม่พบคู่กรณีของผู้เสียชีวิตและไม่มีผู้ใดเห็นเหตุการณ์รวมถึงกล้องวงจรปิดที่ไม่สามารถบันทึกภาพอุบัติเหตุในครั้งนี้เอาไว้ได้นะคะเบื้องต้นค่ะตำรวจได้สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตอาจขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้ยวยความเร็วประกอบกับไม่ชำนาญเส้นทางเนื่องจากซอยดังกล่าวมีถนนที่ขับแคบบวกกับมีทางโค้งลักษณะตัวเอสจึงเกิดเสียหลักหรืออาจจะเกี่ยวกับรถที่สวนทางมาแล้วเสียหลักพุ่งอัดรัว้วศีรักกระแทกพื้นอย่างแรงจนเสียชีวิตคาที่ดัง กล่าวนะคะก็ต้องอถ้าเป็นเส้นทางไหนที่เราไม่ชํานาญเนี่ยก็ต้องเบาๆกันไว้หน่อยนะคะอุบัติเหตุเนี่ยจากหนักจะได้กลายเป็นเบาใช่นะคะ,ะ,คะมาต่อกันที่เหตุการณ์เพลิงไหม้สายไฟของป้ายร้านนวดนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณร้านนวดริมถนนสายสองเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีครับก็ปรากฏว่าประชาชนก็หนีตายกันโอลหมาทีเดียวครับ เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณาภัยเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งนะครับว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าร้านนวดริมถนนสาย2เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังจากที่รับแจ้งนะครับจึงรีบนํากําลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยารุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบนักท่องเที่ยวแตกตื่นพากันมองดูเหตุการณ์อยู่นะครับบริเวณนั้นมีเปลวเพลิงกําลังลุกไหม้อย่างรุนแรงที่สายไฟและที่ป้ายร้านนวดแล้วก็มีเสียงระเบิดตลอดเวลาครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทําการระดมฉีดดน้ําับเพลิง ใช้เวลาไม่นานนะครับเพลิงจึงสงบลงเบื้องต้นพบว่ามีป้ายร้านนวดนะครับถูกเพลิงไหมไ้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของประชาชนถูกสายไฟที่ถูกเพลิงไหม้เน้นครับละลายแล้วก็หยดใส่ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันสอบถามผู้เห็นเหตุหการณ์เล่าให้ฟังนะครับว่าสังเกตเห็นคนงานมาติดตั้งป้ายไฟแล้วก็ใช้เชือกไปเกี่ยวกับสายไฟและสายสื่อสารทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตแล้วก็ลุกไหม้จนได้รับความเสียหายดังกล่าวครับ คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้า,ฟาและวงจรนะครับแต่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตรวจสอบให้ละเอียดอีกทีนึงครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจประจำวันนี้คุณธนวัฒน์ตรนทองพร้อมด้วยดิฉันค่ะสัตสีพัฒกอกรโรจรนาริพิเชษและทีมข่าวลาไปก่อนพบก,กันได้ใหม่ในการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ระบาดของโควิดในทีนี้รอบนี้ขอให้ชาวเมืองพัทยาทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองครับหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนอกจากดูแลตัวของคุณเองแล้วอย่าลืมดูแลคนรอบข้างตัวคุณด้วยรวมไปถึงผู้คนในสังคมด้วยนะคะยกกาวขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่าประมาทอย่าเปิดช่องแม้เพียงล็กน้อยให้โควิดเข้ามาหาเราได้มาตรการที่เข้มข้นจะช่วยพาเราทุกคนผ่านโควิดจิตนี้ไปด้วยกัน สคลขุเปิ้นทีวีขอเชิญชวนชาวพัทยาร่วมใจร่วมทำร่วมหยุดเชื้อเพื่อชาติเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน